สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม้เพนกวินถูกไล่ออกจากงานแล้วจากสถานการณ์การเมืองตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังเข้มข้นและหลายคนออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นก็คือเพนกวินพริษฐ์ชีวรักษ์แกนนำม็อบราษฎรที่ตอนนี้กำลังถูกดำเนินคดีและเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563นายสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีแม่ของเพนกวินถูกไล่ออกจากงานโดยได้ระบุข้อความว่าที่ทราบมาแม่ของเพนกวินเพิ่งถูกไล่ออกจากงานเมื่อไม่กี่วันก่อนด้วยเหตุผลที่บริษัทอ้างว่ามีลูกชายไม่จงรักภักดีแบบเพนกวินท่านคงเห็นแม่ของเพนกวินอยู่กับเพนกวินที่สน.ประชาชื่นเมื่อวันที่30ตุลาคมแล้วก่อนเที่ยงวันนี้เพนกวินจะถูกหมายอายัดอีก1หมายและยังมีหมายจากสน.อื่นๆหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งงานนี้มีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเพนกวินด้วยหลังจากที่โพสต์ไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ช่วยเหลือเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคอมเมนต์บอกว่าเรียบร้อยครับอาจจะไม่เยอะมากแต่มันเหมือนกำลังใจให้เขารู้ว่ามีคนในบ้านเมืองนี้ที่เอาใจช่วยน้องอยู่คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้แม่น้องคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอนแล้วจ้าแม่สู้ๆชอบที่บอกว่าเขาเป็นของมวลชนเสร็จแล้วถูกต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้ลูกที่ดีของประเทศชาติและในขณะเดียวกันใน Facebook ของลิลลี่วาทินีก็ได้ออกมาโพสต์ว่าใครอยากใช้บริการงานบัญชีแม่เพนกวินมาขอคอนแทคจากลีได้นะคะไม่ต้องไปขอที่กวินมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันจะม็อบก่อนหรือใครอยากโอนเงินช่วยค่ารถแม่เพนกวินไปเยี่ยมกวินได้ทางนี้เลยค่ะธนาคารกรุงศรีหมายเลข503-119-1178สุริรัตน์ชีวรักษ์ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ